โอเคครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะกับรายการ Quantum Wealth ก้าวกระโดดสู่ความมั่งคั่งกับผมเดียไอเดียเทรดครับสวัสดีค่ะอุ๊ยนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันว่าวันนี้เอชจะมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจค่ะสวัสดีครับครับผมฝากเข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ได้เลยนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องโฟลว์ไปถูกไหมน้องเอชใช่ครับคราวเนี้ยเราคราวที่แล้วเราพูดไปว่าเฮ้ยโฟลว์มาจากไหนโฟลว์เป็นบวกเป็นลบอะไรยังไงเดือนไหนที่มันเป็นบวกของเซ็ต50ของอะไรต่างๆนะนักลงทุนอาจจะแบบเฮ้ยงงๆว่ามาจากไหนสูตรมันคืออะไรยังไงแล้วมันดูยังไงแล้วถ้าเกิดเป็นหุ้นเนี่ยเราดูยังไงของครั้งแล้วคือมันนี่โฟลว์คือในตัวเซ็ต50ก็เอาในหุ้น50ตัวมาแล้วก็เอาตัวมันนี่เนี่ยมันมาบวกกันเรื่อยๆถูกไหมเราก็จะให้มาเห็นของจริงและแบบนี้นี่ก็คือ เราก็เป็นกราฟอันนี้เป็นกราฟใน TQ เนาะนะครับในมันนี้อินเอาเนี่ยเอสเคยดูไหมว่าใน eFin มีไหมหรือในไหนมีไหมเอ่ยหรือใน Trading View มีไหมในตอนนี้เท่าที่เห็นเลยจะมีตัว Tikipo ครับอันที่1แล้วก็ตัว Aspen ครับอันที่2ซึ่งตัว Aspen เนี่ยมันจะเป็นแรงกิ้ง20อันดับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นก็คือเมื่อวันเสาร์คือเมื่อวานนะครับเขาอัปเดตเพิ่มขึ้นมาเป็น50แรงกิ้งแล้วครับเหมือนเขามีพัฒนาการขึ้นว่าเป็นแรงกิ้ง50อันดับของตัวทางตลาดครับโอเคครับแปลว่าแล้วอย่างใน Trading View กับใน eFin มีไหมยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเห็นยังไงเดี๋ยวพี่ฝากเอสไปทำการบ้านหน่อยสำหรับในตอนต่อไปว่าเฮ้ยใน Money Flow Money In Out เนี่ยถ้าเกิดใน eFin หรือใน Trading View มันน่าจะใช้ชื่ออะไรประมาณไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะให้เอสอันนี้พี่เปิดไปแล้วก็คืออันนี้เป็นแบบเรียลไทม์เลยอันนี้เราอัดเทปวันที่23เนาะวันที่23วันจันทร์ที่23อ่ะทุกคนก็รู้แล้วว่าเราอัดเทปวันไหนนะครับโอเคแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบเรียลไทม์อัดเทปตอนเนี่ย 11:50 นาทีเนี่ยนะครับอันนี้คือเรียลไทม์เลยนะครับอันนี้คือของฝั่งเซตนะอันนี้คือฝั่งเซตอันนี้คือ MAI อ่ะแล้วอันนี้คือกราฟโอเคอ่ะน้อง S เชิญโซโล่ได้เลยครับก็จริงๆมันก็จะเราสามารถแรงกิ้งตัวมันนี่อินมันนี่อินเนี่ยคือเงินเข้าสูตรที่มามันก็จะเป็นตัวราคาคูณด้วยวอลลุ่มฝั่งบายครับลบด้วยตัวราคาคูณด้วยวอลลุ่มฝั่งเซลล์มันก็จะออกมาเป็นเน็ตบายหรือเน็ตเซลล์ที่เป็นบวกกับลบอย่างตัว CPO อันนี้ก็คือบวกอยู่244หน่วยเนี่ยจะเป็นล้านก็คือ244ล้านบาทครับเป็นก็คือมีเงินเข้ามาเราจะเรียกกันเป็นว่า money in 244ล้านอันที่1ตัวที่2เนี่ยจะเป็น BBL เงินก็จะเข้ามา215ล้านKTB ก็เป็น170ล้านประมาณนี้แล้วก็ไล่ลงมาแล้วถ้าเราอยากดู Money Out หน่อยครับรบกวนพี่เดียลองกดตรง Money Out ซอร์ตกลับกันมาใช่มันก็จะมีแบบตัวที่มันติดลบมาอย่างวันนี้เราก็จะรู้เลยว่าตัว PTTEP ครับเงินอะ Money Out เนี่ยมันออกไป402ล้านบาทตัวปตท199บาทถ้าเราดูแบบคร่าวๆแบบนี้เลยเราก็จะรู้เลยว่าเซกเตอร์ที่วันนี้ออกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม Energy เป็นหลักไล่ลงมาก็จะเป็น AOT อ่ะวันนี้ก็จะมีบ้านปูมี WHA อะไรเงี้ยครับเราก็จะพอรู้ได้ว่าวันนี้ตลาดอาจจะแบบขึ้นไม่ได้แรงมากเพราะว่ามันจะมีตัวที่ถ่วงออกไปก็คือตัว Energy กลุ่ม Energy ครับแล้วก็ฝั่งขวานี่จะเป็นตัว MAI ก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางลงมานิดนึงตัวที่บวกตัวขนาดกลางเนี่ยตัว Money In น่ะมันจะไม่ได้เยอะมากอาจจะประมาณแบบถ้าแบบสิ้นวันเลยจริงๆเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยมันจะประมาณแบบ100 200ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแล้วอย่างวันนี้39ล้านบวก21ล้านเนี่ยตัวเคเจนกับ TMI เนี่ยก็ถือว่ากลางๆไม่ได้เยอะไม่ได้เด่นอะไรมากครับครับลองเป็นตัว Money Out แบบซอร์สตัวติดลบได้มั้ยครับเห็นมั้ยสังเกตว่าฝั่งขาลบมันก็จะไม่ได้เยอะครับลบ10ล้านลบ3ล้านมันจะไม่ได้แบบมีผลกับเหมือนตัวฝั่งซ้ายที่จะเป็นแบบตัวเซต50ของทางตลาดเพราะว่าตัว Market Cap อะไรประมาณนั้นครับสูตรอะสูตรน้องเอสพอทราบสูตรไหมครับมันจริงๆครับเป็นตัวราคาคูณด้วยวอลลุ่มบายลบด้วยตัวราคาคูณด้วยวอลลุ่มเซลล์อันนี้ผมถามจากตัว TQ Pro แค่นี้เลยเหรอใช่ครับแล้วก็มาลบกันก็เป็นผลบวกลบเลยครับแต่ส่วนแต่นี้มันจะเป็นแบบเป็นรายวันเป็นเรียลไทม์มันจะไม่ได้มีแบบสะสมให้เราดูเป็นแบบต่อเนื่องอันเนี้ยเราอาจจะต้องมาซ้ำเองอาจจะก๊อป
สูตรหรือก๊อปตัวชื่อหุ้นอย่างเงี้ยมาทำเองเป็นซ้ำแล้วแต่ความถนัดเพราะว่าอันนี้เขาจะทำแบบเป็นเรียลไทม์แล้วก็สิ้นวันก็จะรู้อะไรเงี้ยครับมันจะไม่สามารถรู้เป็นสะสมได้มันใกล้เคียงกับอันนี้ไหมมันนี่โฟลว์อินเด็กซ์ไหมรู้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันนี่ผมเคยเข้าตัวมันนี่โฟลว์อินเด็กซ์แต่ว่าผมไม่แน่ใจตัวสูตรที่เขาทำมาแล้วก็เคยแบ็คเทคว่ามันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นเพราะว่าด้วยผมจำไม่ได้ว่าตัวสูตรมันนี่โฟลว์อินเด็กซ์ของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรแต่เคยเข้าไปว่ามันจะต่างกันเพราะว่าเขาไม่ได้คำนวณจากตัวติ๊กเกอร์โดยตรงเท่าที่ผมจำได้มันก็จะเหมือนจะต่างที่มาพี่อาจจะต่างกันนิดนึงว่าคำนวณต่างกันอะไรเงี้ยนี่เราก็จะพานักลงทุนมาดูสูตรมาดูซอร์สโค้ดเลยนะเขาก็จะใช้จาก close high แล้วก็ low หาร3เนาะเนี่ยก็คือ price เนี่ยเขาจะใช้แบบนี้เอา close เอา high เอา low มาหาร3นะครับแล้วก็มี moneyก็คือถ้าเกิดมันเป็น positive money เนี่ยก็คือเขาจะเอาตัว money flow เนี่ยมาบวกกับตัวราคาแล้วก็มาคูณกับตัว volume นะครับ positive มันก็จะกลายเป็น positive เนาะอะไรเงี้ยเขาให้ positive ตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็น0 money positive เป็น0เป็น1ก็คืออันนี้ก็เป็น negative flow ก็เป็น0อีกแบบนี้เนี่ยอันนี้คือสูตรเบื้องต้นนะครับที่เห็นเร็วๆนะแบบนี้เขาบอกไอ้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดให้เป็นนิเกทีฟก็คือเป็น0ถ้าเป็นโพสิทีฟก็ให้เป็นมากกว่า0ก็คือ1นั่นแหละโอเคเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะพอบอกได้ว่าอย่างเงี้ย money flow ไอ้ตัว money flow index มันมีเงินเพิ่มขึ้นหรือเปล่านี่ที่ไม่แน่ใจไงตรงเนี้ยนี่แหละเดี๋ยวต้องไป tagging ครับตัว MSCI ประมาณนี้นะครับโอเคจริงๆมันน่าจะมีข้อมูลย้อนหลังได้เนาะเพราะว่าอันนี้มันแบบเป็นวันต่อวันแล้วมันน่าจะแบบมีเป็นแบบเอาคำนวณย้อนหลังได้คิดว่าเดี๋ยวคงฝั่งแอสเพนคงอาจจะยังพยายามทำเพิ่มอยู่ครับแต่ตรงนี้มันไม่บอกนะว่ามันมาจากแค่ value buy กับ value sell เอามันมาลบกันเลยเหรอมันไม่แล้วเอา value 2อันมาลบกันเลยอ่ะน้องเอสผมเท่าที่ผมสอบถามเขาบอกมาเป็นอย่างนั้นสูตรเขาบอกเป็นอย่างนั้นเลยครับพี่แบบนี้ใช่ครับพี่ก็เลยแบบยังงงๆอยู่ว่าเฮ้ยมันถ้าเกิดมันไม่มีอดีตเนี่ยมันไม่มีตัวย้อนหลังแล้วก็แบบอาจจะวัดผลยากไงเนาะว่าเฮ้ยมันยังไงอย่างเงี้ย BDMS ก็พุ่งขึ้นมาเลยเนาะ400กว่าล้านแล้วเงินก็เข้าใน BDMS นะครับประมาณนี้จากที่เราเคยคุยกันพี่ก็ลองเอาไปแอบทำมาใหม่แต่อันนี้ยังเป็นตัวเทสอยู่ในอนาคตก็คงจะแบบมีให้นักลงทุนใช้แล้วก็แบบเฮ้ยเอามาทำเป็นโมเดลอะไรหลากหลายได้นี่ไงถึงบอกว่าเป็นการต่อยอดจากรายการปั้นเงินให้ทำงานใครอยากได้ผู้ช่วยหรือบัดดี้การลงทุนที่เฮ้ยคุณจะลงทุนได้ง่ายเนี่ยก็มาติดต่อเราได้อันเนี้ยมันจะมี3เส้นจริงๆอันเนี้ยมันก็มาจากตัวที่เรียกว่า Money In Out เลยอันเนี้ยคือเส้นเขียวเส้นสีเขียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยหูมันเป็นชั้นอย่างเงี้ยมันดูบางดีมันดูภาพแล้วแบบเฮ้ยไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นสีแดงกับเส้นสีเหลืองอ่ะทีเนี้ยพี่จะขออนุญาตทำแบบนี้แล้วกันนี่ก็แบบสดๆเลยนะพี่แบบไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแคปก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างของวันนี้สดๆเลยนะครับใช้โปรแกรมเพ้นท์ง่ายๆแล้วกันนะครับก็อันเนี้ยจะเห็นว่าสีเหลืองเนี่ยคือเป็นการซื้อของแต่ละเดือนเนาะแบบในแต่ละเดือนโอเคในแต่ละเดือนว่าในแต่ละเดือนเนี่ยซื้อสูงสุดเท่าไหร่นึกออกไหมนึกออกทีเนี้ยจะสังเกตว่าเราก็จะเห็นแล้วให้มีบางช่วงเนี่ยเห็นไหมที่มันขึ้นมาแต่สีแดงเนี่ยคือของรายปีนะสีแดงก็อาจจะยังซื้อแบบไม่ชัดเจนแต่พอมาดูตรงนี้ที่ตรงนี้เลยณตรงนี้เฮ้ยกับตรงนี้ที่สีแดงเนี่ย BDMS เนี่ยถ้าเกิดเรามองกันพุ่งขึ้นมาเนี่ยดูนะครับปึ๊บเราจะเห็นว่าทำไมมันโอเคเราจะเห็นว่าตัว BDMS เนี่ยเริ่มมีพี่ต้องเอาตรงนี้ดีกว่าให้มันตรงๆหน่อยแถวๆนี้เห็นไหม
คือมันเป็นต้นเทรนด์ของตัวสีตัวเนี้ยที่แดงกับส้มพุ่งขึ้นมามันก็กลายเป็นต้นเทรนด์ของรอบนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ถ้าเกิดเราจริงๆมันเหลื่อมมาหน่อยนะนี่มันต้องลากอย่างนี้อ่ะโอเคนี่แถวๆนี้โอเคเห็นไหมว่าทำไมมันไม่ตรงอ่ะตรงยังเนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่าเออราคามันต้นเทรนเลยอันนี้ก็จะดูได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเออตอนนี้ BDMS เนี่ยเป็นเงินรายปีก็เข้ามาเยอะรายเดือนก็พุ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับอันนี้สำหรับเอามาใช้ได้อันนี้ที่พี่เอามาทำเป็นแบบกราฟเร็วๆเอามาดูก่อนว่าเฮ้ยมันมีความสัมพันธ์ไหมเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาไปอยู่บนเว็บเอาไปอยู่บนเครื่องมือให้ลูกค้าใช้งานอาจจะไปอยู่บนไลน์ AI Idea Trade อะไรเงี้ยนะครับว่ามันนี่อินเอามาจากไหนแล้วตอนนี้เริ่มจะดูมันนี่อินเอาแบบเฮ้ย history มันนี่อินเอาได้แล้วประมาณนี้นะครับคืออย่างตัวกราฟเมื่อกี้ที่เป็นมันนี่อินเอาเนี้ยถ้าสมมติว่าตอนนี้แบบคนที่เขาอยากจะใช้งานก่อนสามารถแบบใช้งานได้จากที่ไหนบ้างไหมคะตอนนี้ถ้าแบบของเมื่อกี้ยังใช้งานไม่ได้เพราะว่าพี่ก็กำลังทดลองอยู่ว่าเฮ้ยอะไรยังไงแล้วถ้าเกิดเป็นกราฟอ่ะมันใช้ไม่ได้เลยนะครับมันยังอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในห้องคือปกติแล้วเวลาที่พี่ทำอะไรอ่ะพี่จะมีกระบวนการอย่างนี้ก็คืออะไรทำเร็วๆแบบเฮ้ยอยากดูคือพี่ทำงานเป็นสปรินต์ก็คือสมมติอันนี้ทำแล้วมาทดลองก่อนเวิร์กไม่เวิร์กก็เอามาอยู่ในคอลแลบก่อนเขาเรียกว่าเป็นคอลแลบก็คือของ Google เนี่ยมันเป็นเขียน Python ที่มาแล้วทำบนคอลแลบเพื่อมาเทสดูก่อนในระดับแรกว่าเวิร์กพอเวิร์กปุ๊บเราจะเอาอะไรแล้วเราเอาไปขึ้นบนที่จะมีอีกอันนึงคือไปอีกสเต็ปนึงก็คือเป็นอยู่บนแล็บอยู่บนแล็บเนี่ยก็กึ่งอยู่บนเว็บเนี่ยแต่แค่แบบเป็นเรียกว่าเป็นอินทราเน็ตก็แบบให้คนภายในใช้กันได้ก่อนไอ้ดูก่อนมันเวิร์กไม่เวิร์กอะไรยังไงเหมือนเมื่อกี้มันจะต้องมาลากเส้นคอร์สแฮร์เนี่ยมันต้องมานั่งตีอย่างเงี้ยมันดูไม่ถนัดก็จะเอาไปขึ้นบนแล็บแต่ถ้าเกิดอันดับแรกสเต็ปแรกทำแล้วไม่เวิร์กก็ตัดทิ้งเลยเฮ้ยใช้ไม่ได้ตัดทิ้งมันจะได้ไวไงไม่ต้องเอาแมนเดททั้งหมดไปทำแล็บเพราะกว่าจะทำแล็บได้ก็เสียเวลาประมาณวัน2วันกว่าจะขึ้นแล็บได้ต้องมานั่งเทสอีกตรงไม่ตรงทำครอสแฮร์ได้นั่นนี่นู่นพอเอาขึ้นแล็บแล้วอ่ะก็เทสในสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาออนโปรดักชันประมาณนี้ครับค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวต่อไปในอนาคตถ้าเกิดมันเวิร์กลูกค้าก็จะได้ใช้นักลงทุนนะครับแต่ต้องสับสคริปชั่นเนาะไม่ได้ใช้ฟรีนะครับเรียกว่าอะไรที่อาจจะแต่ถ้าเกิดสมมติมันเป็นลูกค้าเราถามเราปรึกษาเราได้แต่แค่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เองแต่เดี๋ยวทีมงานเราก็จะซัพพอร์ตให้ประมาณนี้ครับค่ะโอเคอ่ะงั้นประมาณนี้ก่อนจากกันไปครับปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ครับฝากข้อคิดไว้ให้นักลงทุนครับว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวของคุณเองครับถ้าแบบเพื่อนๆแบบว่าต้องการความรู้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดแจ้งเตือนค่ะช่อง Idea Trade ได้ค่ะก็มีความรู้แบบหลากหลายเลยตั้งแต่เริ่มต้นการลงทุนจนถึงแบบว่าการใช้ Data ในการลงทุนนะคะโอเคอ่ะงั้นก็วันนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR โค้ดบนหน้าจอได้เลยครับ